ค่ะต้องบอกว่า อดีตเคยเป็นผู้ตรวจราชการของสำนักงานประกันสังคมแล้วก็ปัจจุบันเป็นอนุกรรมการประโยชน์ทดแทนในสำนักงานประกันสังคมเราจะดูแลในเรื่องของการพิจารณาผู้ทุพพลภาพหรือค่าใช้จ่ายสูงที่มาเบิกกับสำนักงานประกันสังคมพิจารณาเรื่องการถูกถ่ายไขกระดูกเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับการทางการแพทย์ในกรณีเจ็บป่วยนะคะมาถึงหน้าที่ปัจจุบันเวลามาพิจารณาในเรื่องของอนุกรรมการประโยชน์ทดแทนค่ะจะบอกว่าล่าสุดก็คือเมื่อเดือนเมษาปีนี้นะคะเมษา65นี่ก็คืออัปเดตในเรื่องของเงินบำเหน็จชราภาพในกรณีผู้ที่รับบำนาญแล้วเสียชีวิตภายใน60เดือนในกฎหมายเดิมเนี่ยคนที่มีสิทธิ์รับบำนาญชราภาพแต่เสียชีวิตภายใน60เดือนหลังจากรับบำนาญ นะคะเราจะให้เงินบำเหน็จ1ก้อนกับทายาทโดยคิดจากบำนาญรายเดือนคูณด้วย10ก็คือ10เท่าแต่ในกฎหมายใหม่ที่แก้ไขเนี่ยเราการันตีว่าคนที่เสียชีวิตภายใน60เดือนหลังจากรับบำนาญเนี่ยทุกคนที่เข้าข้อกำหนดแบบนี้เนี่ยจะได้รับบำนาญการันตีที่60เดือนหมายความว่ายังไงคะคือหมายความว่าในกรณีที่ถ้าผู้ประกันตนรับบำนาญมาสัก10เดือนสมมุตินะคะสัก10เดือนแล้วมาเสียชีวิตถ้าในกฎหมายเดิมเนี่ยเสียชีวิตเงินที่ทายาทจะได้รับเนี่ยเราเอาบำนาญรายเดือนคูณ10แต่ถ้าเป็นกฎหมายใหม่แล้วเนี่ยเท่ากับว่าเขายังขาดไปอีกกี่เดือนคะอีก60เดือนใช่มั้ยคะจะ60คูณบำนาญต่อเดือนแล้วจะเป็นเงินก้อนออกมาอันนี้คือความต่างค่ะนี่คือที่อัปเดตที่สุดนะคะคือตัวนี้ส่วนก่อนหน้านี้ในปีที่ผ่านๆมาเราก็จะมีการลดอัตราเงินสมทบเป็นระยะสำหรับช่วยเหลือกับนายจ้างและลูกจ้างในช่วงโควิดนะคะแล้วก็เรามีการปรับเพิ่มเงินค่าทำศพนะคะเงินให้มากขึ้นในมาตรา40หรือปรับเงินสงเคราะห์บุตรในของมาตรา33ใน39จากคนละ600เป็นคนละ800บาทแล้วก็หรือปรับเพิ่มกรณีที่ฝากครรภ์นะคะในช่วงสัปดาห์ที่เรากำหนดไว้จาก 1,000 เป็น 1,500 ก็จะมีหลายๆอย่างซึ่งก่อนหน้านี้นะคะแต่ที่อัปเดตก็คือที่ดิฉันกล่าวตอนเบื้องต้นนี่แหละค่ะจริงๆก็เยอะเลยนะก็คืออัปเดตในกรณีค่าทำศพนั่นแหละของกรณีประกันตนมาตรา33 39เนี่ยจาก 40,000 เป็น 50,000 อัพขึ้นมาอีก 10,000 ซึ่งแล้วก็มีรายละเอียดปลีกย่อยในเรื่องหลายอย่างในของมาตรา33ในรายละเอียดในเรื่องของสิทธิประโยชน์ตัวย่อยตัวอื่นค่าทำฟันอะไรนี่ขยับขึ้นพวกนี้ค่ะก็มีคือต้องบอกว่าประกันสังคมจริงๆแล้วเราก็จะมีการขยับสิทธิประโยชน์ถ้าจะว่าไปแล้วคือทุกปีนะคะแต่ละปีบางทีก็ขยับ1สิทธิประโยชน์บ้าง2สิทธิประโยชน์3สิทธิประโยชน์บ้างแล้วก็ในเรื่องของบริการทางการแพทย์ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นรายละเอียดในเรื่องที่ว่าเมื่อเข้าบริการทางการแพทย์ที่ไม่ใช่สถานพยาบาลตามสิทธิ์แต่ว่าในกรณีที่คุณมีการเจ็บป่วยที่เข้าข่ายอยู่ในเกณฑ์ของประกันสังคมสามารถเข้าที่อื่นได้ซึ่งไม่ใช่เป็นกรณีฉุกเฉินนะคะแต่เป็นกรณีที่โรคนั้นจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็สามารถไปรักษาได้แล้วก็มายื่นเบิกกับประกันสังคมในลักษณะเขาเรียกว่าสับทางด้านแพทย์ก็คือตามค่าน้ำหนักสัมผัสตามวันนอนก็คือพวก DRG พวกนี้ค่ะก็จะมีตรงนั้นลึกๆเข้าไปนะคะคืออธิบายตรงนี้อาจจะยากนิดนึงแต่ก็จะบอกว่านั่นนะคะในเรื่องของบริการทางการแพทย์เรามีขยับให้ด้วยก็คือให้มีการเบิกโดยไม่ได้เข้าโรงพยาบาลตามบัตรได้ด้วยในกรณีที่การป่วยนั้นเข้าข่ายที่เกณฑ์ที่เรากำหนดค่ะจริงๆแล้วประกันสังคมถ้าบอกไว้ว่าเราตั้งขึ้นมาโดยเจตจำนงก็คือเราจะช่วยสมาชิกของเราในเรื่องของวัยเกษียณคนที่เกษียณอายุออกมาแล้วมันจะต้องมีเงินที่จะดำรงชีวิตใช่ไหมคะถ้าไปเปรียบเทียบราชการเราจะมีเงินบำนาญประกันสังคมก็มีเงินบำนาญให้กับสมาชิกเราด้วยถึงแม้เงินบำนาญหรือเงินบำเหน็จของเราจะมีจำนวนเงินที่ไม่เหมือนกับหน่วยราชการแต่เป็นเงินก้อนนึงที่เราเก็บแล้วก็เราคืนให้กับสมาชิกก็เลยคิดว่าถามว่ามีเป็นผลดีไงก็คือการรับบำนาญเป็นอันหนึ่งที่คนส่วนใหญ่อยากได้ใช่ไหมคะเราก็เป็นบำนาญก้อนหนึ่งที่อาจจะไม่มากเกินไปที่จะในการดูแลทั้งหมดแต่เป็นเงินบำนาญที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเงินก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งเป็นการเสริมในส่วนของเงินที่คุณจะใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้คือคุณสามารถจะรู้ได้เลยว่าทุกๆเดือนน่ะคุณจะมีเงินก้อนนี้อยู่ถ้าเป็นเงินบำนาญ นะคะแต่ถ้าเป็นกรณีของเงินบำเหน็จคุณก็จะรู้เลยว่าเมื่อคุณสิ้นสุดจากการเป็นสมาชิกในระบบประกันสังคมคุณจะมีเงินก้อนนึงนะ
ที่จะเอาไว้ใช้จ่ายเอาไว้วางแผนทำอะไรก็ได้ซึ่งก้อนนี้ก็เป็นหลักแสนที่ประกันสังคมคืนให้ค่ะก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นตัวตอบโจทย์ได้ว่าเกษียณแล้วได้รับเงินกับประกันสังคมเป็นผลดียังไงนะคะคิดว่าสำคัญนะคะเพราะว่าคนที่เกษียณแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้ประกอบการงานอีกแล้วใช่ไหมคะถ้าเราอยู่ในวัยที่จะต้องพักผ่อนเงินก้อนที่เราได้จากสถานประกอบการที่เราทำงานนะคะเราจะต้องบริหารจัดการให้ดีรวมถึงเงินที่ได้จากระบบประกันสังคมด้วยเช่นเดียวกันอาจจะเป็นเงินก้อนของบำเหน็จหรือเป็นเงินรายเดือนบำนาญเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าในส่วนของผู้ที่เกษียณออกมาแล้วการวางแผนการเงินทางการเงินนี่สำคัญจริงๆเนื่องจากว่าคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณจะต้องมีอายุยืนยาวอีกเท่าไหร่การวางแผนเป็นการเตรียมตัวเองเพื่อให้พร้อมกับสำหรับอายุที่ตัวเองคิดว่าน่าจะอยู่ถึงเพราะฉะนั้นถามว่าสำคัญไหมสำคัญสำคัญทุกอายุได้ซ้ำไปค่ะเป็นคำถามที่ตอบทั้งยากและง่ายวางแผนตอนไหนใช่ไหมจริงๆแล้วนะคะต้องถามตัวเองกลับมาก่อนว่าคุณพร้อมจะเกษียณตอนไหนถูกไหมทีนี้วางแผนตอนช่วงไหนถ้าถามอาจารย์นะคะโดยส่วนตัวแล้วเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มทำงานคุณจะต้องวางแผนทางการเงินของตัวเองให้พร้อมเมื่อไหร่คุณเตรียมตัวเองไวพร้อมไวถ้าคุณออมไวเงินออมมันจะเยอะใช่ไหมแล้วเงินออมมันก็จะไปทำงานให้คุณคุณก็จะเกษียณได้เร็วขึ้นตามที่คุณอยากได้นี่ความมุมมองของอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าวางแผนเกษียณตอนไหนต้องวางแผนการเงินก่อนวางแผนเร็วนะคะเงินออมก็เยอะแล้วเอาบริหารจัดการได้เร็วขึ้นและตอนนั้นแหละคุณจะเลือกได้ว่าคุณจะเกษียณเร็วขึ้นไหมแต่ถ้าบางคนที่ไม่สามารถที่จะเกษียณเร็วด้วยเงินระหว่างทางอ่ะมันไม่ได้เยอะเช่นเราเป็นลูกจ้างประจำแล้วก็อาจจะอยู่ในกิจการที่ไม่ได้เงินที่จะสูงมากระหว่างทางอ่ะสำคัญที่อาจารย์บอกว่าคุณต้องวางแผนตั้งแต่คุณทำงานเลยแหละแล้วเริ่มแรกเงินเดือนน้อยก็ออมน้อยถูกไหมคะแล้วก็ออมไปด้วยเที่ยวไปด้วยได้นะคะไม่ได้หนักหนาแต่จะต้องดูแลเงินในกระเป๋าให้ต้องมีการออมตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆเงินที่ออมมันจะเหมือนการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านพอบวกมากขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นแหละคุณก็จะพร้อมที่จะบอกตัวเองได้ว่าหลังจากที่คุณจะเกษียณไปแล้วเนี่ยเงินที่คุณจะได้มาจากการออมตรงนี้พอไหมคุณจะบอกได้เลยคุณออมจนกระทั่งอายุสัก50ปีนี่อาจารย์คิดว่าคุณบอกตัวเองได้แล้วนะคะว่าคุณจะออกตอนอายุกี่ปีและตอนออกมาเพียงพอไหมนี่คือคำตอบในแนวคิดของอาจารย์นะคะอาจารย์อยากอธิบายให้มันกว้างนะจะได้เห็นในทุกสิทธิประโยชน์ที่ช่วยในการวางแผนการเงินเราบอกว่าประกันสังคมมันตั้งขึ้นมาทำไมมันตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยดูแลสมาชิกในเรื่องการบริการทางการแพทย์คือการรักษาพยาบาลและในช่วงที่ขาดเงินเราจะมีเงินทดแทนการขาดรายได้ให้ทีนี้ประกันสังคมมีการดูแลอยู่7เรื่องนะคะอาจารย์ไล่ไปเรื่อยๆนะเรื่องแรกคือเรื่องเจ็บป่วยเราบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณป่วยคุณไปหาหมอในสถานพยาบาลตามสิทธิ์ตามสิทธิ์ก็คือโรงพยาบาลที่คุณเลือกคุณจะไม่มีการเสียค่ารักษาเลยนี่คือการวางแผนให้คุณแล้วนะถ้าคุณเข้าโรงพยาบาลตามสิทธิ์คุณจะไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าถูกไหมนะแล้วถ้าคนที่หยุดงานเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยแล้วถ้าสถานประกอบการไม่ได้ให้เงินคุณหยุดนะเพราะบางสถานประกอบการเขาก็จะมีลิมิตของเขาว่าเขาให้ถึงกี่เดือนถึงจะหยุดถ้าเมื่อไหร่ที่คุณขาดรายได้จากสถานประกอบการนั้นๆประกันสังคมก็จะยื่นมือในเรื่องของเงินทดแทนขาดรายได้ให้นี่คือเป็นการวางแผนทางการเงินอันหนึ่งนะคะในเรื่องของเจ็บป่วยต่อไปเรื่องคลอดบุตรประกันสังคมก็มีให้2ส่วนก็คือเงินค่าคลอดเราเหมาจ่ายนะคะเราเหมาจ่ายค่าคลอดบุตรให้15,000คุณก็จะได้รู้แล้วว่าถ้าภรรยาตัวเองหรือตัวเองเป็นผู้ประกันตนหญิงตั้งครรภ์ฉันจะไปโรงพยาบาลฉันมีเงินของฉันเท่าไหร่ฉันจะไปโรงพยาบาลแบบไหนฉันรู้แล้วว่าถ้าฉันจ่ายไปประกันสังคมจะคืนมาเท่าไหร่วงเงินที่จะเข้ารักษาคลอดบุตรในโรงพยาบาลที่อยากได้เนี่ยค่าคลอดเท่าไหร่อยู่ในวงเงินของประกันสังคมไหมหรือคุณมีเงินพอสมมติว่าคุณอยากท็อปอัพอยากไปโรงพยาบาลที่ระดับหลายดาวหน่อยเอาเงินประกันสังคมมาหักออกมาแล้วคุณจะมีเงินส่วนต่างที่คุณจ่ายเพิ่มขึ้นนี่คือการวางแผนเลยนะคะในกรณีคลอดบุตรรวมถึงเงินทดแทนการขาดรายได้คุณก็จะได้รู้ว่าในส่วนของขาดรายได้ของคลอดบุตรเนี่ยเราเหมาจ่ายให้เลยไม่ว่าคุณจะหยุดกี่วันก็ตามเราเหมาให้90วันนะคะ 50% ของค่าจ้างอันนี้ก็เป็นตัวอันนึงที่จะบอกว่าช่วงที่หยุดไปจะมีเงินซัพพอร์ตให้คุณนะตัวที่2นะคะพอตัวที่3ก็คือกรณีทุพพลภาพก็คือคนที่เจ็บป่วยแล้วกลายเป็นผู้ไม่สามารถทำงานได้ใครที่เป็นแบบเนี้ย
ก็แสดงว่าประกันสังคมในข้อกฎหมายนะจะดูแลตลอดชีวิตก็คือ 50% ของค่าจ้างคุณก็จะได้รู้ว่าถ้าคุณเกิดเหตุนั้นขึ้นมาคุณจะมีเงินรองรังตัวนึงที่ประกันสังคมให้กับผู้ที่เป็นผู้ทุพพลภาพก็คือ 50% ค่าจ้างอย่างที่บอกณปัจจุบันก็คือคุณจะมีเงินเดือนละ 7,500 บาทใช้ไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะได้รู้ว่า 7,500 บาทของคุณเพียงพอมั้ยแล้วคุณมีเงินออมเพิ่มมั้ยแต่ถ้าคุณไม่มีคุณจะต้องบริหารจัดการเงิน 7,500 บาทคุณยังไงให้ได้ครบไป1เดือนในแต่ละเดือนที่เราจ่ายให้แล้วก็ถ้าคุณเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาประกันสังคมบอกว่าในกรณีของผู้ทุพพลภาพเข้าโรงพยาบาลรัฐไม่มีการจ่ายส่วนต่างแต่ค่าเมื่อไหร่เข้าโรงพยาบาลเอกชนก็จะมีเงินว่าค่ารักษาเป็นคนไข้นอกไม่เกิน 2,000 คนไข้ในไม่เกิน 4,000 ตรงนี้คือส่วนต่างแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดเหตุการณ์เป็นผู้ทุพพลภาพรู้สิทธิ์ในส่วนของประกันสังคมก็บริหารจัดการวางแผนทางการเงินได้เช่นเดียวกันต่อไปกรณีตายกรณีตายประกันสังคมให้ค่าทำศพ 50,000 นะคะแล้วก็ให้เงินสงเคราะห์กับทายาทนะคะตามข้อกฎหมายมันแล้วก็มีเงิน2ตัวนี้ให้งั้นถ้าใครรู้เรื่องนี้ก็จะได้บริหารจัดการได้ว่าเสียชีวิตนะคะพอเสียชีวิตขึ้นมาแล้วทายาทจะต้องรู้ว่าจัดการศพไปเท่าไหร่แล้วจะได้คืนจากประกันสังคมมาเท่าไหร่นะคะตรงนี้ถ้าไปจัดการศพอย่างต่างจังหวัดนะคะเงินจากการศพจะไม่ถึง 50,000 คือถ้าพูดในแง่ของเงินรายรับรายจ่ายก็จะได้กำไรกองทุนในส่วนของการจัดการศพด้วยเหมือนกันคือตรงนี้ดิฉันต้องการที่จะบอกว่าระวังแผนได้เรารู้ด้วยว่าเราจะจัดงานขนาดไหนวงเงินเรามีเท่าไหร่ถ้าวงเงินของการสังคมไม่พอคุณจะต้องเติมไปเท่าไหร่ถ้าคุณจะจัดงานขนาดใหญ่แต่ถ้าคุณจัดงานธรรมดาคุณรู้ว่าเงินที่ได้รับจากประกันสังคมเท่าไหร่คุณจะมีส่วนต่างกลับเข้ามาสู่ครอบครัวเพื่อจะไปทำบุญต่ออะไรต่อได้อีกเท่าไหร่นี่คือการวางแผนได้เลยนะคะส่วนตัวที่3เพื่อค่ะตัวที่5ของระบบประกันสังคมตัวนี้สงเคราะห์บุตรสงเคราะห์บุตรเนี่ยมันจะควบคู่กับคลอดบุตรเมื่อไหร่ก็ตามที่คลอดบุตรขึ้นมานอกจากได้เงินค่าคลอดเงินสงเคราะห์ในกรณีคลอดบุตรบอกแล้วของผู้ประกันตนหญิงนะคะก็จะมีเงินให้กับเด็กที่คลอดออกมาณตอนนี้ก็คือเด็กต่อคนละ800บาทแล้วให้สูงสุดครั้งหนึ่งของการเบิกบุตรไม่เกิน3คนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือนี่คือส่วนแถมที่ประกันสังคมที่จะช่วยให้กับคุณพ่อคุณแม่ในการเลี้ยงดูลูกในอายุแรกเกิดถึง6ปีนะคะตัวนี้ก็คือเหมือนกันนะคะคือเรารู้รายรับจากประกันสังคมแล้วเราก็บริหารจัดการการเงินของคุณได้กรณีว่างงานนะกรณีว่างงานก็จะเป็นกรณีที่เมื่อไหร่ตกงานประกันสังคมก็จะมีเงินซัพพอร์ตให้ทั้งถูกเลิกจ้างหรือลาออกเองซึ่งอัตราส่วนของการจ่ายจะไม่เท่ากันถ้าเป็นถูกเลิกจ้างนี่ก็จะได้เยอะกว่าลาออกเองหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตรงนี้ถ้าเรามีความรู้ในเรื่องของเงินในกรณีว่างงานเราก็จะได้รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราตกงานประกันสังคมจะให้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร่ถ้าจะดูจากข้อกฎหมายก็จะรับทราบนะคะก็จะได้บริหารจัดการเงินอย่างที่บอกเช่นเดียวกันท้ายในกรณีของชราภาพสิทธิตัวสุดท้ายตัวชราภาพคือตัวที่จะบอกให้ได้ว่าเมื่อคุณเป็นสมาชิกมานะคะแล้วก็จนถึงวัยเกษียณคุณเตรียมตัวเองได้ถ้าใครที่เกษียณอย่างปัจจุบันนะคะปัจจุบันเนี่ยด้วยระบบประกันสังคมมีในเรื่องของเงินชราภาพตั้งแต่ธันวาคม41ใครที่เกษียณในปัจจุบันเนี่ยสมมติอาจารย์ให้อายุ60เนาะอายุ60ปีเกษียณจ่ายมาตั้งแต่ธันวาคม41ณปัจจุบันก็เท่ากับประมาณ 5,000 บาทก็คือ 33% ณปัจจุบันจะอยู่ที่ 33% ประมาณ 5,000 ต้นๆนี่คือเงินที่เรารู้ละพอคุณจะเสียออกมาคุณได้ 5,000 บาทคุณจะได้รู้ว่าเงินตัวเนี้ยเป็นตัวหนึ่งที่คุณจะได้แน่ๆในทุกๆเดือนแล้วคุณจะมีเงินเสริมตัวอื่นไหมงั้นเงินประกันสังคมทุกสิทธิประโยชน์ทุกช่วงเวลาคุณสามารถเอาไปวางแผนทางการเงินในการใช้จ่ายในการที่จะดูได้ว่าตัวเองมีเงินเพียงพอไหมในแต่ละสิทธิประโยชน์ในแต่ละเหตุการณ์ที่คุณเกิดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าประกันสังคมก็เป็นหนึ่งในการวางแผนทางการเงินของผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่วัยทำงานจนถึงวัยเกษียณเลยนะคะ สุดท้ายนี้นะครับอยากฝากทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ